หลังจากทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง1บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซากๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนากำหนดว่าในใจหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาตอนนี้ปานาธรรมาสยังไม่จบคุณโยมยงยุทธเขียววิไลเข้ามาแล้วนมัสการครับหลวงพ่อโอ้คุณโยมยงยุทธเขียววิไลนี่ก็หลายเดือนมาแล้วเกือบจะปีนะเนี่ยตั้งแต่สมัยจัดอยู่ที่ประเทศอังกฤษที่วัดพระสิงห์ UK คุณโยมยงยุทธเข้ามาแล้วก็มีคุณโยมแจ็คจากฮ่องกงตามเข้ามาแล้วก็วัดดอนชัยท่ารั้วโอ้หลวงพ่อพระครูสาธุครับผมสาธุขอบคุณมากคุณโยมแจ็คก็เขียนมาว่าสาธุสาธุสาธุนะโอ้โมทนาวันนี้ปะนาธรรมาสยังไม่จบคุณโยมยงยุทธเขียววิไลก็เข้ามาเป็นท่านแรกเลยทีเดียววันนี้นะเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนฤพานสองการนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1ใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่ม1ใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มขึ้นนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ44เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสกิดใจให้รู้ตาม
ความเลวทรามประเสริฐศรีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดพ้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโลงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกสุขุราปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การคิดการฟังและค้นหาคือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก12ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาสัจดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงอันนี้ก็ขอต้อนรับคุณโยมสัตสวาสดุสิตาคนคนหรือก่อนดูสิตาก่อนบอกสาธุนะอ่านไม่ถูกในอักษรโรมันก็ต้องขออภัยน่าจะเป็นซับนะถ้าเป็นซับก็เป็นสัตวัตน่าจะเป็นสัตวัตก็สาธุสัตวัตดุสิตาก่อนเอาแล้วก็ตามมาด้วยเชอรี่ธราดาก็แองเจลน้ำเพชรโอ้สาธุอ่านผิดต้องขออภัยเด้อเอาแม่หลวงจันตาเข้ามาแล้วแม่หลวงจันตาแม่หลวงผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพนะวัดบ้านเชิงดอยหมู่หนึ่งเชิงดอยตำบลสุเทพวัดฝ่ายหิน
อำเภอเมืองเชียงใหม่ไปหลวงจันดาบอกว่ากราบนมัสการเจ้าอาจารย์โอ้สาธุสาธุวันนี้ก็โอ้มีหลายท่านเข้ามาแล้วนี่เอฟซีเก่าๆทั้งนั้นเก่าๆทั้งนั้นมีมาใหม่นี่นะเชอร์รี่ธารดาเนี่ยนะโอ้เชอร์รี่ธารดาธารกอธารดากออ้าวโมทนาโมทนาเอามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยวันนี้นะธรรมะหลังทำวัดเย็นหลังจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังนำวัดสูงสามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมวัดพระธาตุดอยสุเทพทำกรรมฐานหลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นทุกวันเว้นวันพระเว้นวันพระอันนี้ก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อนำธรรมะกรรมฐานโดยภาวนาพุทโธเป็นพุทธานุสตินะพุทยาวๆเข้าไปสุดลมหายใจโธยาวๆจนหมดลมหายใจสุดลมหายใจหายใจยาวๆเป็นพุทธานุสติด้วยแล้วก็เป็นอานาปานสติด้วยแล้วก็เป็นคณนานัยยะด้วยเป็นปริกรรมนัยยะด้วยหลายอย่างคือการตามลมเข้าลมออกนี่ก็ถือว่าเป็นอานาปานสติการนับก็ถือว่าคณนานัยยะการบริกรรมว่าพุทโธนี่ก็ถือว่าเป็นปริกรรมนัยยะแล้วก็ใช้คำว่าพุทโธเป็นคำบริกรรมนี่ก็ถือว่าเป็นพุทธานุสติอันนั้นเป็นได้หลายอย่างเป็นได้หลายอย่างในคราวเดียวกันนะเป้าหมายคือทำให้จิตสงบแล้วจะเกิดปัญญาพิจารณาแล้วก็ตัดกิเลสตัณหาบรรลุทำด้วยใจเรียกว่าเจโตวิมุตติเหมือนกับที่ป่าหน้าธรรมะไว้เมื่อกี้นี้นะเรียกเจโตวิมุตติหลุดพ้นด้วยใจเป็นสมถกรรมฐานส่วนวิปัสสนาเราก็มีวิธีการ3อย่างเหมือนกัน1คือการฟัง2การคิดและ3การพิจารณาสภาวะธรรมรูปนามในปัจจุบันก็คือส่วนที่เป็นรูปก็ให้พิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังเนี่ยมันไม่เที่ยงนะส่วนที่เป็นนามก็เหมือนกันในที่นี้จะหมายถึงขันห้าส่วนที่เป็นรูปข้อต้นส่วนที่เป็นนามข้อ2 3 4 52 3 4 5ข้อต้นพิจารณาละเอียดลงไปก็พิจารณาถึงรูป28เป็นมหาภูตรูป4ดินน้ำลมไฟอ้าวคุณโยมนวลนิดชวชาติมาแล้วเอานี่คนนานเหมือนกันไม่ได้เข้ามาสาธุสาธุสาธุเจ้าสาธุสาธุหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วน่าจะมีการมีงานติดธุระปะปังที่อื่นนะเชิญเข้ากล้องเชิญเข้ากล้องหน่อยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้สาธุสาธุโมทนานาวิปัสสนาก็ดังที่ปาหน้าไว้นะมีสามอย่างตามฟังตามคิดด้วยตนเองและตามพิจารณาตามพิจารณาด้วยตนเองตามฟังตามคิดแล้วก็ตามพิจารณาเรียกว่าสุตตานัยยะจินตานัยยะแล้วก็ภาวนานัยยะสามนัยยะสามวิธีนัยยะแปลว่าวิธีตอนนั้นน้ำท่วมบ้านเจ้าโอ้สาธุสาธุโอไม่ได้เข้ามานานเพราะว่าน้ำท่วมแถว
อ๋อนี่แถวตำบลป่าแดดอำเภอเมืองแถวตำบลป่าแดดตำบลแม่เฮียก็อยู่ใกล้ๆกันนี่นะตำบลแม่เฮียตำบลป่าแดดตำบลหนองหอยน้ำท่วมโยมนวลนิดรู้สึกว่าจะอยู่ทางหนองหอยเนี่ยนะทางหนองหอยหรือป่าแดดนี่แหละเชียงใหม่ปีนี้น้ำท่วมหนักไม่ได้เข้ามาหลายเดือนโอ้ขออภัยก็เอาใจช่วยอยู่เอาใจช่วยอยู่อยู่ในต่างประเทศเนอะไม่รู้จะทำยังไง อยู่ในต่างประเทศตอนนี้ยังอยู่อินเดียที่วัดโพกั้นพุทธวิหารจังกุละนิวเดลีประเทศอินเดียวันนี้ก็ตอนกลางวันได้ไปร่วมงานทอดกฐินที่ชมรมชาวพุทธอินเดียชาวพุทธอินเดียจัดขึ้นที่ฮอลแห่งหนึ่งโอ้มีญาติโยมมาร่วมเป็นจำนวนมากนิมนต์พระก็หลายหลายรูปเป็น20-30รูปทั้งพระอินเดียทั้งพระศรีลังกาพระไทยพระลาววันนี้นะวันนี้อุ่นหนาวฝาคลั่งเนี่ยวันนี้นะญาติโยมก็มาทอดถวายผ้ากฐินกันเยอะเลยทีเดียวอยู่สารพีเจ้าโอ้อำเภอสารพีสาธุตอนนี้แห้งแล้วแห้งแล้วเจ้าโอ้เนี่ยน้ำแห้งแล้วนะน้ำแห้งแล้วเมื่อกี้ก็ไลฟ์สดลงไปนิดนึงประมาณ5 นาที5 นาทีไม่5 นาที10 นาทีนะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากเพราะว่ากำลังเขากำลังกล่าวคำถวายผ้ากฐินแล้วก็ประธานสงฆ์ก็กรานกฐินไปในตัวเลยเขาถวายเสร็จก็กรานกฐินแต่ว่าไม่มีการสวดนะไม่มีการสวดกรานกฐินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประเคนผ้ากฐินให้กับพระองค์รับกฐินไม่ใช่ประธานพระองค์รับกฐินรับเรียบร้อยแล้วก็ให้พรเลยยถาสัพพีเลยเร็วดีเหมือนกันอ้าวสรพงษ์สานุวิทย์โอ้สาธุอันนี้ก็เหมือนกันโอ้เป็นพระด้วยนะเป็นพระด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับพระอาจารย์สรพงษ์สานุวิทย์นี่ก็หลายเดือนเหมือนกันนี่ไม่ได้เข้ามาหลายเดือนเหมือนกันผู้จัดก็ไม่ได้จัดมาหลายเดือนเหมือนกันนะกําลังมาจัดเริ่มจัดระยะนี้เพราะว่าอินเทอร์เน็ตดีแล้ว ก่อนหน้านั้นอินเทอร์เน็ตขัดข้องWi-Fi ของวัดทางวัดนี่ผมมาจัดทำ Wi-Fi ให้แล้วก็ตอนนี้เรียกว่าถ่ายทอดสดแล้วก็จะทำตุนด้วยตอนนี้ทำตุนเพราะว่าจะเดินทางในวันที่2 พฤศจิกายนนี้ตอนนี้วีซ่าได้มาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาได้วีซ่าเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางแต่ก่อนเดินทางนี้จะได้เข้ากรรมฐาน7 วันก็ขอท่านเจ้าอาวาสไปท่านอาจารย์จันดีปิยะธโรเจ้าอาวาสวัดโพกันพุทธวิหารแห่งนี้อนุญาตแล้วเดี๋ยวต้องทำรายการตุนไว้ตุนไว้พอถึงเวลาเข้ากรรมฐาน7 วันนี้ก็จะหยุดการบันทึกเสียงหยุดงานทุกอย่างออกกรรมฐานเสร็จแล้วก็จะเดินทางพอดีเลยเดินทางไปประเทศเอสโตเนียเดินทางไปประเทศเอสโตเนียดูไปดูมาเวลาใกล้จะหมดคุณโยมพิสมัยสีเทพกำลังมาพอดีเลยน่าจะเป็นท่านสุดท้ายนะธรรมะวันนี้มาในมหาวารวักสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่19นะเล่มที่19สังยุตตนิกายเล่มสุดท้ายเล่มที่19เล่มแรกคือเล่มที่15 16 17 18 19มี5 เล่มหน้าที่259ข้อที่852ถึง857โอ้ยาวน่าดูวันนี้คงไม่จบนะวันนี้คงไม่จบไม่เป็นไรเดี๋ยว
มาต่อในวันต่อไปกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าในจากอำเภอแม่ริมตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมนะคุณโยมพิษสมัยศรีเทพธรรมรงค์จากอำเภอแม่ริมทางแม่ริมก็น้ำไม่ท่วมแล้วตอนนี้อ้าวสาธุสาธุใจความนิดหน่อยนะเพราะว่ามันก็ได้จะหมดเวลาแล้วภิกษุทั้งหลายอินทรีย์5ประการนี้5ประการเป็นอย่างไรคือสัททินทรีย์วิริยินทรีย์สัททินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ก็คืออินทรีย์5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั่นเองหัวในหัวข้อว่าความหมายของอินทรีย์ทั้ง5ในยะที่1นี่พูดถึงความหมายความหมายของคำว่าอินทรีย์ภิกษุทั้งหลายก็จะพึงเห็นสัททินทรีย์ในธรรมไหนเล่าในโสดาปัตติยังคะ4พึงเห็นสัททินทรีย์ในธรรมนี้นะโสดาปัตติยังคะ4เป็นฉไฉภิกษุทั้งหลายก็จะพึงเห็นวิริยินทรีย์ในธรรมไหนเล่าในสัมมัปปธาน4พึงเห็นวิริยินทรีย์ในธรรมนี้สัมมัปปธาน4นะแล้วก็นาภิกษุทั้งหลายพึงเห็นสตินทรีย์คือสตินะอินทรีย์คือสติในสัมมัปปธาน4ในสัมมัปปธาน4ภิกษุทั้งหลายพึงเห็นสมาธินทรีย์ในฌานทั้ง4ในฌานทั้ง4นะจตุตฌานถึงขออภัยปฐมฌานถึงจตุตฌานแล้วก็สุดท้ายภิกษุทั้งหลายก็จะพึงเห็นปัญญินทรีย์คืออินทรีย์คือปัญญาเนี่ยในอริยสัจ4พึงเห็นปัญญินทรีย์ในธรรมนี้ภิกษุทั้งหลายธรรมเหล่านี้แลอินทรีย์5ประการนี่คือความหมายนะความหมายของอินทรีย์5ประการในยะที่1ในยะที่1ในยะที่1นี้อย่างข้อที่1สัททินทรีย์หรือศรัทธาเนี่ยศรัทธาเนี่ยพึงเห็นในโสตาปัตติยังคะ4ในโสตาปัตติยังคะคือองค์แห่งความเป็นโสดาบันองค์แห่งความเป็นโสดาบันก็เริ่มตั้งแต่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสนี่3อย่างนะสามอย่างก็คือสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยไม่มีวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่มีและศีลพัตตปรมาสไม่มี3 4มีศีลบริบูรณ์ครบนี่ถ้าแล้วแต่ศีลของใครนะศีล5ก็ศีล5ครบคนที่ถือศีล8ก็ศีล8ครบไม่ด่างพร้อยไม่สูญเสียไม่เสียหายนะแล้วก็อันเนี้ยองค์เขาเรียกว่าองค์แห่งผู้เป็นพระโสดาบันนี่อินทรีย์ทั้ง5เนี่ยความหมายคืออย่างนี้ความหมายคืออย่างนี้ศรัทธาเนี่ยสัททินทรีย์เนี่ยก็เห็นได้จากผู้ที่มีองค์ของโสดาบันครบทั้ง4ประการส่วนวิริยินทรีย์หรือความเพียรนะก็เห็นในสัมมัปปธาน4ได้แก่การไม่ให้บาปเกิดขึ้นพยายามไม่ให้บาปเกิดขึ้นข้อที่1ข้อที่2เพียรในการละบาปที่เกิดขึ้นแล้วข้อที่3พยายามทำกุศลให้เกิดขึ้นและข้อที่4พยายามหรือความเพียรในการรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้ว
ไม่ให้สูญหายไม่ให้แปลงตายไปเอาแล้วคุณนี้วิถีชีวิตชนบทเข้ามาเป็นท่านสุดท้ายจริงๆวันนี้วิถีชีวิตชนบทเข้ามาเป็นท่านสุดท้ายโมทนาเอาส่วนนะสตินซีก็คือมีสติปัฏฐาน4เป็นลักษณะนะเป็นความหมายก็คือกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมอันนี้เขาเรียกว่าสตินซีคือสติเรามีสติก็คือว่ามีสติเป็นไปในกายในเวทนาในจิตในธรรมยังมีสุดท้ายอีกท่านหนึ่งก็คือวานิชนิจุลาโอ้สาธุไม่เห็นนานแล้วหรือเปลี่ยนเอฟซีใหม่จริงๆนะเนี่ยวานิชนิจุลาวิถีชีวิตชนบทนี้เคยเข้ามาแล้วอันนี้วานิชนิจุลานี่เดี๋ยวต้องไปดูโปรไฟล์ต้องขออภัยยังไม่รู้จักอ้าวส่วนสมาธินทรีย์ก็พึงเห็นนะในฌานทั้ง4ตั้งแต่จตุปฐมฌานถึงจตุตถฌานและในปัญญินทรีย์หรือปัญญานั้นมีความหมายก็คือว่าต้องเห็นในอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นเองนี่คือความหมายของอินทรีย์ทั้ง5ประการอันนี้หมดเวลาพอดีก็ต้องขอนำรายการจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปเอาโมทนากับคุณยมวานิชนิจุลาคุณยมจันเพ็ญคำโพธาเป็นสุดท้ายจริงๆเลยกันนี้ตั้งแต่วิถีชีวิตจนบทวานิชนิจุลาแล้วก็คุณยมจันเพ็ญคำโพธาขอโมทนาเป็นอย่างยิ่งขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ไปผ่านคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร